สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy News ครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพูดถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์ตรงนี้อยากฝากนิดนึงค่ะครับเรียนออนไลน์ก็ฝากถึงน้องๆอยากให้อดทนนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันมันก็ยากแต่ว่าคือทุกคนเข้าใจครับผลงานของน้องอาซิมช่วงนี้มีอะไรบ้างช่วงนี้ก็มีงานเดินแบบอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวติดตามทาง IG ก็ได้นะฝาก IG ได้เลยค่ะครับ azwem แล้วก็ .56 ครับพูดถึงเยาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากให้กำลังใจเยาวชนในการเรียนออนไลน์ตรงนี้ก็การเรียนออนไลน์นี้ก็ถือว่าเป็น new normal อย่างนึงนะครับด้วยสถานการณ์โควิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือต้องตั้งใจเรียนให้มากๆเพราะว่าพอเรียนออนไลน์ปุ๊บอยู่บ้านคนก็จะทำนู่นทำนี่ไม่ค่อยมีสมาธิก็อยากจะให้มีสมาธิครับได้โควิดตัวใหม่โอไมครอนมาแล้วอยากฝากถึงพี่น้องคนไทยในการดูแลตัวเองตัวนี้ก็เราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นครับแล้วก็ทำสิ่งที่เราทำได้ก็คือยังต้องออกไปทำงานอยู่แต่ว่าต้องป้องกันตัวให้มากๆครับ